พื้นที่ของหนองคีรีพดนะครับก็ทราบจากท่านในการภาคหนึ่งนะครับในส่วนนี้นะก่อนที่จะมีการจับกุมในขั้นตอนต่อไปเราจะต้องขั้นตอนต่อไปนะครับในส่วนของกองบัญชาการก็รอตั้งคณะกรรมการนะครับเนื่องจากสืบเนื่องของผู้ต้องหาที่ต้องอยู่ทั้งสองนายนะครับเป็นทั้งของบกน.4กับบกน.6นะครับจากกองบัญชาการทางเรื่องนี้นายก็เป็นหน้าที่ของกองบัญชาการที่จะตั้งคณะกรรมการส่วนตั้งโยกย้ายรองสารวัตรกับท่านประทวนประทวนด้วยเราได้ดำเนินการผมได้ดำเนินการทางกองบัญชาการได้สั่งการแล้วนะครับผู้ที่มีพฤติการที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับถึงไม่มีพยานหลักฐานในเรื่องของยาเสพติดหรือมีพฤติการที่ไม่ดีนะครับเราให้ทางผู้บัญชาระดับต้นเนี่ยส่งมาช่วยกับกองบัญชาการหรือกองบ้านแล้วก็จะมีการปรับเกี่ยวกับโรคย้ายผู้ที่ไม่บอกผมที่อยู่นะครับที่อาจจะมีการทำให้บุคคลนี้อาจจะมีปัญหาเนี่ยออกจากตำแหน่งตำแหน่งที่ไม่สัมพันธ์กับประชาชนนะครับในพื้นที่ในส่วนก่อนกรณีนี้นะผู้บังคับบัญชาของตำรวจทั้งสองนายนี้จะต้องถูกเรียกมาสอบถูกเรียกด้วยต้องถูกเรียกด้วยนะครับถูกตั้งกรรมการสอบสวนด้วยนะครับแล้วก็ว่าปล่อยปากด้านเลยให้ผู้ใต้น้ำชาเนี่ยพูดชั่วหรือเปล่านะครับให้ตามกับท่านอยู่สองครับในฐานะเป็นม.1ครับฝากถึงผู้ใต้บัญชายังไงบ้างครับในการดำรงตนในการก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราเป็นข้าราชการตำรวจนะครับหากทางระวังผิดอะไรเนี่ยมันจะสองเท่ากว่าประชาชนธรรมดานะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวเองนะครับความประพฤติความอะไรก็พยายามเน้นนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าผู้ประกอบผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเกิดความเคยชินแล้วไปอยู่ใกล้ชิดกับบริษัทพวกนี้นะครับก็จะมีเรื่องบ้างอยากพยายามกำชับไม่ให้ก่อความผิดเสียกันเลยก็มีทุกปีนะครับเมื่อปีกว่าที่เช็คไปก็มีทางบกสิทธิ์มีการก็ได้ออกไปแล้วอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างคณะกรรมการสอบเป็นของทางบกสอบเองครับให้มาช่วยราชการที่สอบอยู่ที่นี่ที่กองการบกสอบอันนี้มาที่ไหนฝากไว้ได้ไหมระยะเวลาของหมดโทรนี่มีระยะเวลาว่า60วันเรียกต้องสอบปกติแบบเฉพาะวินัยใช่ไหมครับเรื่องของวินัยว่า